วันที่15กันยายน2562ที่ผ่านมาทำเนียบขาวปล่อยเอกสารบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ข้อความในนั้นระบุว่าทรัมป์ต่อสายหาประธานาธิบดียูเครนขอให้ขุดคดีลูกชายของโจไบเดนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยหน้าทั้งยังอ้างว่าสหรัฐเคยช่วยเหลือยูเครนมากมายเพื่อกดดันเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเพราะเอกสารชุดนี้เป็นหลักฐานว่าทรัมป์พยายามป้ายสีคู่แข่งทางการเมืองโดยอาศัยอำนาจความเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการต่อรองจากเหตุการณ์นี้ประธานวิปฝ่ายค้านของสหรัฐออกมาประกาศว่าจะถอดถอนทรัมป์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า impeachment today I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiryimpeachment หรือกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งเป็นกระบวนการที่สหรัฐใช้ถ่วงดุลคนใหญ่คนโตในภาครัฐไม่ให้ใช้อำนาจเกินตัวกระบวนการนี้ใช้ตรวจสอบได้ทั้งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีผู้พิพากษาตลอดจนข้าราชการในระดับสูงต่างๆข้อหาที่จะนำไปสู่การถอดถอนมี3ข้อด้วยกันค่ะคือ1ทรยศประเทศ2รับสินบน3มีความผิดทางอาญาร้ายแรงและประพฤติมิชอบส่วนตัวกระบวนการเริ่มจากส.ส.คนไหนก็ได้เอาเรื่องนี้มาร้องขอต่อสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นคนรับเรื่องพิจารณาว่ามีมูลมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เองค่ะที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนอัยการทำสำนวนคดีแล้วส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรอีกทีถ้าสภาลงมติด้วยเสียงข้างมากว่าเรื่องนี้มีมูลก็จะส่งคำฟ้องต่อไปยังวุฒิสภาพอมาถึงชั้นวุฒิสภาวุฒิสมาชิกจะทำหน้าที่เหมือนลูกขุนไต่สวนฟังข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกล่าวหาถ้าคนเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ก็จะถือว่าคนคนนั้นหลุดออกจากตำแหน่งไปโดยปริยายส่วนฝ่ายตุลาการแค่ไปนั่งเป็นประธานการไต่สวนเท่านั้นเพราะระบบการเมืองของสหรัฐไม่มีกลไกให้ตุลาการถอดถอนประธานาธิบดีได้โดยตรงที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์200ปีของสหรัฐมีประธานาธิบดีเข้ากระบวนการ impeachment ทั้งหมด3คนคนแรกคือแอนดรูว์ จอห์นสันประธานาธิบดีตั้งแต่100ปีมาแล้วถูกกล่าวหาว่าไล่รัฐมนตรีการสงครามออกจากตำแหน่งโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาตามกฎหมายต่อมาเขาก็ผ่านกระบวนการ impeachment โดยชนะโหวตแบบเส้นยาแดงผ่า8คนต่อมาคือริชาร์ดนิกสันถูกกล่าวหาว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปจลกรรมข้อมูลในสำนักงานใหญ่พรรคเดโมแครตที่อาคารวอเตอร์เกตเรื่องนี้หลักฐานมัดตัวแน่นทำให้นิกสันชิงลาออกเองก่อนกระบวนการถอดถอนจะสิ้นสุดลงประธานาธิบดีคนที่3คือบิลคลินตันซึ่งในขณะนั้นมีเรื่องอื้อฉาวกับโมนิก้าลูวิสกี้แต่ไปโกหกต่อหน้าการไต่สวนว่าไม่มีอะไรกันเลยโดนจับเข้า impeachment ข้อหาโกหกทั้งที่สาบานตนแล้วแต่พอสุดท้ายวุฒิสภาโหวตก็รอดตัวเพราะไม่มีสว.พรรคตัวเองโหวตแตกแถวแม้แต่คนเดียวสถานการณ์ตอนนี้ของทรัมป์ยังไม่ถึงขั้นย่ำแย่เพราะถึงพรรคเดโมแครตจะครองสภาผู้แทนราษฎรอยู่เกินครึ่งหมายความว่าสั่งฟ้อง impeachment ได้แน่ๆแต่ในชั้นวุฒิสภามีสว.รีพับลิกันถึง53คนจาก100ที่นั่งพรรคเดโมแครตจะชนะได้ต้องอาศัยเสียงโหวตถึง2ใน3หมายความว่าต้องการคะแนนเสียงของรีพับลิกันมาช่วยอีกกว่า15คนซึ่งเป็นเรื่องยากก็ต้องรอดูต่อไปว่าต่างฝ่ายต่างมีไม้เด็ดยังไงและอนาคตของทรัมป์จะลงเอยเหมือนนิกสันหรือรอดตัวเหมือนคลินตันกันแน่